ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะทางช่อง Bai TV ค่ะวันนี้นะคะยูจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับนิทรรศการนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9ค่ะกับนิทรรศการภาพถ่ายสีพระหัตถ์นะคะพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะวันนี้นะคะโยมมาอยู่ที่ BACC นะคะหรือขอศิลป์กทม.ค่ะเพื่อที่จะมาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยค่ะคนนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่าเขาคือคุณนิติกรไกรวิเชียรค่ะพันธลักษณ์ของนิทรรศการนี้นะคะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามโยมไปภายในรายการค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยมาอยู่นะคะกับคุณนิติกรไกรวิเชียรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่ลบินนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคงจะต้องถามที่มาที่ไปนะคะของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะครับนิทรรศการภาพถ่ายสีพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในคราวนี้เนี่ยนะครับก็มีที่มาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพเมื่อสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยได้ทรงมีรับสั่งกับนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมัยนั้นคือคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีนะครับว่ายังมีภาพถ่ายสีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อนหน้าที่จะอัญเชิญมาให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมกันนั้นก็เป็นที่มาในการดำเนินการแล้วก็ทำรวบรวมเรื่อยมาจนกระทั่งได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตจนกระทั่งเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมาใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวนานไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยในการคัดเลือกภาพเนี่ยก็ไม่นานมากนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนครับแต่ว่าในขั้นตอนการทำงานต่างๆเนี่ยก็นะอยู่ในระยะเวลานั้นนะครับไม่นานเท่าไหร่ครับก็ถือว่าเป็นเกียรติยศที่สูงสุดนะครับแล้วก็ถือว่าผมได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดในการที่ได้ทำงานนี้เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกคนแล้วโดยเฉพาะยิ่งกับตัวผมเองครับก็ถือว่าเป็นงานที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุดในฐานะนะคะเป็นนักถ่ายภาพด้วยนะคะพอได้เห็นผลงานสีพระหัตถ์ทั้งหมดเลยจริงๆทั้งที่ไม่เคยเผยแพร่รู้สึกยังไงบ้างคะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่างานในคราวนี้เนี่ยภาพที่อัญเชิญมาคราวนี้เนี่ยจริงอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อนแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นภาพที่เคยเผยแพร่มาแล้วบ้างครับอาจจะคุ้นตาประชาชนทั่วไปแล้วผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆนะฮะก็ถึงต้องบอกว่าตอนที่เข้าไปคัดเลือกภาพเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นจนขนลุกนะครับรู้สึกปลื้มปิติแล้วก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากแล้วก็อยากจะได้ให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้เห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็นครับก็เป็นความรู้สึกตื้นตันแล้วก็ปลื้มปิติมากครับภาพที่ได้รับการคัดเลือกมาในคราวนี้เนี่ยทางกองงานช่างภาพส่วนพระองค์นะครับสำนักพระราชวังเนี่ยก็ได้เป็นผู้ที่คัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งก่อนนะครับจากที่เราได้คุยกันว่าเราอยากได้ยังไงก็คัดเลือกมาเบื้องต้นในประมาณ600ภาพแล้วก็ผมก็ได้มาดูภาพรวมแล้วก็มาคัดเลือกทีจนกระทั่งเหลือ200ภาพนะครับถามว่าเป็นหมวดหมู่อย่างไรเนี่ยผมมองภาพรวมเนี่ยที่เรียนแล้วก็คือว่าลักษณะของภาพเนี่ยจะเห็นภาพเลยทันทีเมื่อมองภาพโดยรวมเนี่ยว่าเป็นยุคสมัย3สมัยนะครับแบ่งได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือในช่วงต้นรัชกาลนะครับก็ยังต้นรัชกาลนี้ก็จะเน้นไปในเรื่องของภาพที่เป็นภาพรุ่นเก่าส่วนมากจะเป็นภาพขาวดำนะครับแล้วก็เนื้อหาที่เลือกมาเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชโอรสและก็พระชนิดาทุกๆพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เวลาของภาพนี้ก็จะไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีพระราชโอรสพระชนิดาครบทุกพระองค์แล้วก็แต่ละพระองค์ก็ทรงเจริญเติบโตขึ้นนะครับเจริญพระชนมายุขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะไล่ไปจนกระทั่งเหตุการณ์ก็ใกล้เวลาไปจนกระทั่งถึงช่วงที่ผมใช้คำว่ากลางรัชกาลนะครับช่วงนี้เนี่ยจุดเด่นของงานภาพที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับงานที่เนื่องมากับ
พระราชดำริโครงการพระราชดำริที่ได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศนะครับช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาอันยาวนานแล้วก็มีภาพที่เยอะมากแต่ว่าภาพที่เลือกมาเนี่ยจะเน้นให้เห็นถึงภาพที่ท่านพระองค์ท่านทรงถ่ายขณะที่เสด็จพระดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการชมประทานเรื่องน้ำอันนี้เป็นจุดเด่นที่สุดของช่วงนี้นะครับเราจะเห็นภาพที่พระองค์ท่านทรงถ่ายเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเยอะมากเพราะว่าพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำเป็นพิเศษเพราะว่าเราก็ทราบดีว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับที่ไหนก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเนี่ยที่นั่นประชาชนก็จะไม่มีความสุขแต่ที่ไหนก็ตามที่มีน้ำดีดินดีเนี่ยประชาชนก็จะมีความสุขอาจจะมีภาพในแนวอื่นแทรกมาบ้างเช่นภาพที่ทรงถ่ายด้วยมุมมองทางศิลปะนะครับก็จะมีแทรกอยู่เสมอแต่ว่าองค์รวมของช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของประชาชนแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สภาพภูมิประเทศเป็นหลักนะครับย้อนมาถึงช่วงเวลาที่ล่วงเลยไปถึงปลายรัชกาลนะครับพระองค์ท่านทรงพระชนม์พรรษามากขึ้นนะครับแล้วก็พระวรกายก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับพระองค์ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเสด็จพระดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับอยู่ที่ราชวังไกลกังวลที่หัวหินนะครับภาพในช่วงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รายรอบพระองค์ท่านโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ท่านมีความสุขในยามบั้นปลายของพระชนชีพกับอันนั้นก็จะเป็นภาพรวมของช่วงเวลาของช่วงปลายรัชกาลอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนเวลาที่บางครั้งต้องเสด็จพระดำเนินไปรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับก็จะมีภาพที่ทรงถ่ายที่โรงพยาบาลสิริราชบ้างอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทั้งหมดแต่นี่ค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะอยากจะให้พี่นะคะช่วยพาชมหน่อยได้ไหมคะได้ครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแอบดูไปนิดนึงแล้วแต่ต้องพานี่เลยค่ะให้ในส่วนของพลังได้พาชมดีกว่านะคะและติดตามในช่วงหน้าค่ะ